ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มงานสารสนเทศนะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมมาทั้งทีมงานมาร่วมกันนะครับผมมาที่นี่บ้านบานเย็นนะครับหมู่ที่7ตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับที่นี่มีอะไรดีครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยสวยๆนะครับด้วยฝีมือของแม่บ้านของบ้านบานเย็นนะครับหมู่ที่7และก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะพวกดอกไม้ประดิษฐ์นะครับรูปแบบต่างๆนะครับมากมายทีเดียวนะครับของสวยๆงามๆเท่านั้นเลยครับท่านครับท่านคงอยากทราบใช่ไหมครับว่ากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของบ้านบานเย็นหมู่ที่7ตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้นี้เขามีประวัติความเป็นมาและก็การผลิตการทำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับผมว่าไปพบกับท่านประธานกลุ่มกันดีกว่านะครับเชิญครับเจ้าแต่แรกก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เนาะเจ้าเนาะแต่แรกก็คือทำดอกไม้แห้งก่อนเนาะเจ้าดอกไม้แห้งนี่เขาทำจากกระดาษเนาะเจ้าโดยช่วงแรกๆนี่เอากระดาษเปล่าเนาะเจ้าเอามาทำแล้วก็เอาเกี่ยวดอกไม้นี่เขามาทำเกี่ยวกับงานศพเนาะเจ้าเนาะหลังจากนั้นมาเนาะเจ้าก็เลยมาหั่นอุปกรณ์เนาะเจ้าเนาะหรือวัตถุดิบที่ห้อยพวงมาลัยนะเจ้าเพื่อไปหั่นพอดีตอนนั้นไปแอลตีลพบุรีนะเจ้าก็ไปหั่นวัตถุดิบตรงนี้มาแล้วก็เอามาเนี่ยนะเจ้าเนาะหลังจากที่เอามาทำพวงมาลัยแล้วนะเจ้ารู้สึกว่าพวงมาลัยนี่เนี่ยออกมาแล้วมันได้ขายนะเจ้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอามาเนี่ยก็มีสมาชิกในกลุ่มตอนแรกๆมี16คนด้วยกันนะเจ้า16คนแต่ว่า16คนนี่แต่เขาก็เอามาแบ่งงานกันทำนะเจ้าอย่างกับพวงมาลัยเนี่ยจะแยกไปเนี่ยเนาะเจ้าน้องเกี่ยวกับคนไหนสมาชิกคนไหนถนัดเกี่ยวกับที่ว่าห้อยอุบะหรือว่าห้อยเข้าเป็นพวงนะเจ้าอันนี้เขาก็แยกขึ้นไปเนี่ยเนาะเจ้าน้องหลังจากที่เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วทำเรียบร้อยหมดแล้วนะเจ้าได้มาจะเฮือไปทำที่บ้านนะเจ้าคือว่าตอนที่ฮัดครั้งแรกนี่ก็ฮือสมาชิกเนี่ยเจ้ามาเฮียนหู้ตรงนี้เหตุก่อนเนาะเจ้าน้องมาฝึกเหตุก่อนเนาะเจ้ามันจะมีของกศน.เนาะเจ้าเปิ้นเข้ามาสอนแต่เพื่อพอดีกศน.เปิ้นเข้ามาสอนตรงนี้ก็เลยจ้างกันเนาะเจ้าจ้างก็เลยหลังจากนั้นมาพบกับสมาชิกเอาไปทำที่บ้านเพื่อทำที่บ้านแล้วก็ฮือเอามาส่งเนาะเจ้าส่งตอนเจ้าถ้าสมมติว่าคนไหนห้อยอุบะหรือว่าคนไหนที่เข้าเป็นพวงแล้วกะเฮือเอามาส่งที่สถานนติบ้านนะเจ้าบ้านประธานเนี่ยนะเจ้าหลังจากที่เฮาทำกันเรียบร้อยหมดแล้วเนาะกับนี่กะฮู้ซื้อว่าเนี่ยแล้วนะเจ้ามันได้ขายฮู้ซื้อว่ามันได้ขายแต่ตอนช่วงที่ฮู้ซื้อว่าตั้งจังหวัดเนาะเจ้าน้องเปิ้นฮือไปคัดสรรนะเจ้าคัดสรรผลิตภัณฑ์เป็นโอท็อปกับปากฏว่าเอาพวงมาลัยเนี่ยไปคัดสรรเนาะเจ้าน้องเพื่อคัดสรรแล้วนะเจ้ามันก็ไปคัดสรรมาได้เปิ้นก็ฮือแค่2ดาวนะเจ้าคือตรงนี้แต่เจ้าก็มาคิดว่าการฮือ2ดาวนี่เปิ้นจะฮือประเมินในลักษณะแบบใดแต่พอดีตั้งมาถามพอเนาะเจ้าเนาะแต่ก็ยังบ่ฮู้ข้อมูลดีว่าตรงไหนไปค้นว่าก็ยังบ่ฮู้นะเจ้าเพิ่นบอกว่าวัตถุดิบบ่ได้มาจากบ้านเฮานะเจ้าแต่เจ้ามาดูแล้วว่าวัตถุดิบเนี่ยถ้าเอามาจากบ้านเฮาเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้สดเนาะเจ้าเนาะเพื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันบ่ได้ขายมันก็เสียไปนะเจ้าแต่ปรากฏว่าไอ้วัตถุดิบที่เฮาเอาซื้อจากเป็นปฏิกเนี่ยเจ้าเพื่อเอามาเนี่ยแล้วนะเจ้าเอาไว้ตอนใดมันก็บ่เสียนะเจ้าเนี่ยไว้นักตอนใดก็ยิงได้ขายนะเจ้าพอดีช่วงที่ขายนี่ก็คือโดยมากนี่ส่วนตัวนี่จะโดยมากจะเข้าไปอบรมหรือไปงานบ่อยเนาะเจ้าเนาะก็จะเอาติดตัวไปนะเจ้าเอาติดตัวไปแล้วก็เอาไปขายบางครั้งก็หน้าห้องประชุมห้องนะเจ้าถ้าห้องประชุมนี่บางทีเอาไปกำร้อย200กับมดนะเจ้ามดแล้วก็เฮาลองมาประเมินดูว่าถ้าสมมุติว่าราคา30บาทนี่เฮาไป100พวงมันก็ได้ 3,000 แล้วนะเจ้าอันนี้ก็เฮาแต่พอดีใจส่วนตัวเนาะเจ้าน้องมาประเมินดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่เฮาไปเนี่ยมันบ่ลำบากตัวเองนะเจ้าแล้วก็ได้ตังค์นักตัวเองเนาะเจ้าน้องตรงนี้ก็มาคำนวณในตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะเจ้ารู้สึกว่ามีอยู่ข้างหนึ่งเนาะเจ้าน้องว่าตอนนั้นรู้สึกจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดนะเจ้าเปิ่นก็จะฮื้อไป
งานตีเมืองทองธานีเนาะเจ้าฮู้สึกจะไปข้างหนึ่งเนาะเจ้าตีได้2ดาวเนาะเจ้าเนาะกับฮู้สึกว่าไปฮู้สึกว่า7วันเนาะตีเมืองทองธานีเจ้ากะเฮือลูกบ่าวไปเนาะเจ้าเพื่อไปปบมาคำนวณหรือว่าคิดรวบรวมพอรายได้เนาะเจ้าก็ได้อยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทเจ้าแค่7วันก็รู้สึกดีใจเนาะเจ้าเนาะก็เนี่ยก็เลยอยากจะฝากให้ทั้งเจ้าหน้าที่หรือว่าหัวหน้าอุตสาหกรรมตัวเนาะเจ้าเนาะว่าถ้าจะได้ก็เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์พวงมาลัยตัวจิ๋มเนาะเจ้าเนาะเพื่อจะได้มีโอกาสอันมีโอกาสเข้าไปอยู่ในอันตรงนี้หนักๆหน่อยนะครับตีเจ้าทําขึ้นมานี่นะเจ้าเนาะมันจะมีหลายรูปแบบนะเจ้ามาคิดดูแล้วว่ามีประมาณ6รูปแบบด้วยกันนะเจ้าแต่รูปแบบตีเจ้ากําลังถืออยู่ตรงนี้นะเจ้าเนาะมันเป็นมาลัยกลมใหญ่นะเจ้ากลมใหญ่นี่เฮาสามารถตีจะเอาไปไหว้หิ้งพระก็ได้นะเจ้าบูชาพระนะเจ้าแต่เจ้าจะโดยมากเจ้าจะทํานะเจ้าเนาะโดยมากจะทําว่าถ้าสมมุติว่าใจกับล้อ5นะเจ้าล้อ5นี่จะเป็นสีแดงนะเจ้าเนาะก็จะเนี่ยนะเจ้ามีคนมาซื้อนะเจ้าตรงนี้บางคนก็มีคนมาสั่งตัวนะเจ้าอันนี้สําหรับพวงมาลัยใหญ่นะเจ้าโดยเฉพาะสีขาวนะเจ้าสีขาวนี่ถ้าเป็นวันแม่นะเจ้ามันเป็นดอกมะลินะเจ้าเนาะถ้าเป็นวันแม่ปุ๊บนี่เจ้าเนี่ยนี่ฮู้สึกจะเป็นหลายร้อยนะเจ้าบ่ว่ามาลัยคือมาลัยกลมใหญ่กลมน้อยเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เจ้าจะติดสติกเกอร์หรือกับบรรจุมันจะเป็นถุงนะเจ้าถุงพลาสติกเพื่อบรรจุในถุงป๊อปขึ้นมาเนี่ยเจ้าจะติดสติกเกอร์ว่ารักแม่นะเจ้าเนาะอันนี้เจ้าขายดีสำหรับนักเรียนนะเจ้าโดยเฉพาะ4ตำบลเนี่ยจะมาเอานี่หมดเลยเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตีว่าเป็นพวงกุญแจนี่ก็เหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นของชำรวยในหมู่บ้านเนาะเจ้าเนาะชำรวยของชำรวยในหมู่บ้านเนี่ยบางทีถ้าเนี่ยน้อยกับจิตปอนะเจ้าต้องเนี่ยเป็นพันๆพวงถ้าสมมติว่ามีงานติดต่อกันมานี่เปิ้นจะเอาทีละ200 300เนาะเจ้าเนาะอันนี้ใจได้หมดเลยเจ้าถ้าสมมติว่างานแต่งงานเจ้าจะไปปิ้นจื่อเจ้าสาวเจ้าบ่าวติดคือเปิ้นเฮียนะเจ้าโดยมากจะเป็นงานศพผ่องเนาะเจ้าเนาะฮู้สึกว่าถ้าเอาไปเอาไปแล้วนะเจ้าฮู้สึกว่าเจ้าบ้านเปิ้นชอบตัวเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเจ้าแล้วก็แห่นยางนี่ก็คืออันนี้มาลัย7สีเนาะเจ้าเนาะอันนี้พวงมาลัย7สีนี่นะเจ้าอันนี้ถ้าสมมุติเฮาไปซื้อในท้องตลาดเนาะเจ้าเนาะเปิ้นจะทําขึ้นมาล่ะเวลาเปิ้นห้อยมันจะบ่แน่นนะเจ้าถ้าไปดึงอีมันจะลุดเนาะเจ้าเนาะแต่อันนี้ของเจ้านี่เจ้าจะแน่นในฝีมือตัวเองนะเจ้าถ้าสมมติถ้าซื้อที่นี่ไปนี่เอาไว้เป็นปีๆนี่บ่ลุดเลยนะเจ้าตรงนี้แต่ว่าในหมู่บ้านนี่ขายในหมู่บ้านก็จัดมวลนะเจ้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าในงานประเพณีเนาะเจ้าเนาะประเพณีหรือว่าถ้าสมมติว่าตาลเข้าไม้ก็ดีเนาะเจ้าเนาะเปิ้นจะปีนึงเปิ้นจะเนี่ยกันข้างนึงอันนี้เปิ้นก็จะเอาไปไหว้ศาลพระภูมิเนาะเจ้าอันนี้ก็เนี่ยไว้หลายร้อยเหมือนกันเนาะเจ้าแต่ละพวงเนาะแล้วก็อันนี้มาลัยกูน้อยเนาะเจ้ากูน้อยนี่ก็ฮู้สึกว่าบางครั้งเปิ้นจะไปแขวนหน้ารถพองเนาะเจ้าเนาะแล้วก็โดยมากเปิ้นจะไปปลุกเสกเนาะเจ้าฮือพระปลุกเสกเปิ้นก็บอกว่าบ่ต้องได้เปลี่ยนมันถ้าซื้อดอกไม้สกสดไปเนี่ยนะเจ้าวัน2วันก็เปลี่ยนหําเหมาะเนาะแต่ว่าดอกมาลัยกูน้อยเนี่ยนะเจ้ามันจะมีมาลัยกูใหญ่ตัวเนาะเจ้าเนาะกูใหญ่ตัวนะเจ้ามันจะมีเหมือนกันนะเจ้าถ้ามีกูใหญ่กับกูน้อยตัวนะเจ้าจะทําทุกรูปแบบนะเจ้าตรงนี้ครับท่านครับเห็นไหมครับว่าทางกลุ่มแม่บ้านของบ้านบานเย็นนะครับก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเพื่อส่งจำหน่ายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพ่อบ้านนะครับในการใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากท่านได้มีโอกาสนะครับมาที่อำเภอดอกคำใต้นะครับก็เชิญมาแวะที่บ้านของแม่กัลยาอินคำนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะครับแม่อินคำยินดีต้อนรับพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับและท่านสนใจผลิตภัณฑ์นะครับของงานเหล่านี้นะครับสวยๆงานเหล่านี้นะครับฝีมือทําด้วยมือนะครับก็เชิญท่านติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้นะครับกลุ่มงานสารสนเทศนะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์นะครับบ้านบานเย็นหมู่ที่7ต
ำบลบ้านปีนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาไปยังศูนย์นะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้กิจการของกลุ่มของแม่บ้านที่นี่นะครับจงเจริญก้าวหน้าและก็สร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวในยุคเศรษฐกิจพอเพียงครับสวัสดีครับ